สมาคมอดีตผู้ว่าทนไม่ไหวทำหนังสือถึงรัฐมนตรีมหาไทยให้แก้กฎหมายหรือออกมติครม.กำหนดตำรวจเป็นราชการส่วนภูมิภาคผู้ว่าสามารถควบคุมสั่งงานได้ท่านตำรวจเอกวิรุธชี้เป็นเรื่องดีที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยควรเร่งดำเนินการเพื่อทำให้งานรักษากฎหมายและความสงบเรียบร้อยในจังหวัดมีประสิทธิภาพมากขึ้นตอบสนองต่อการแก้ปัญหาในจังหวัดอย่างแท้จริงเพราะปัจจุบันผู้ว่าไม่สามารถควบคุมหรือแม้แต่ตรวจสอบการทำงานของตำรวจไม่ว่าระดับใดได้เลยเนื่องจากการแยกตำรวจออกจากกระทรวงมหาดไทยได้ทำให้กลายเป็นองค์กรอิสระที่ขึ้นต่อส่วนกลางซึ่งห่างไกลต่อปัญหาและผู้ว่านายอำเภอที่ควบคุมกำนันผู้ใหญ่บ้านมีข้อมูลข่าวสารความเดือดร้อนของประชาชนในตำบลและหมู่บ้านมากมายก็ไม่สามารถสั่งหรือแม้แต่แจ้งให้หัวหน้าตำรวจดำเนินการได้ไม่ว่าเรื่องแหล่งอบายมุขอาชญากรรมการทำผิดกฎหมายหรือการค้าขายยาเสพติดและข้อเท็จจริงตำรวจผู้ใหญ่ก็ไม่ได้สนใจปัญหาของประชาชนในจังหวัดอย่างจริงจังแม้แต่การประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดและอำเภอที่มีความสำคัญอย่างยิ่งผู้บังคับการและผู้กำกับหัวหน้าสถานีส่วนใหญ่ก็ไม่ได้เข้าประชุมด้วยตัวเองแต่ละคนคอยวิ่งเต้นขอย้ายไปที่โน่นที่นี่ที่ตนเห็นว่าดีกว่าไม่มีความรู้สึกผูกพันกับท้องถิ่นและประชาชนในจังหวัดทำให้มีปัญหาอาชญากรรมสารพัดเกิดขึ้นมากมายโดยที่กระทรวงมหาดไทยบำบัดทุกข์ให้ประชาชนไม่ได้